วจความเรียบร้อยครับแล้วพวกเอกสารที่เรามีการหอบถือเข้าไปเนี่ยครับมันเกี่ยวกับคดีหรืออะไรของคุณทักษิณไหมครับมีเอกสารอะไรเข้าไปคุยหรือพูดคุยกับคุณทักษิณไหมครับอ๋อเรามาคุยในฐานะรัฐมนตรีอย่างเดียวใช่ครับมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นไหมครับไม่มีไม่มีเลยตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นปกตินี้ทุกอย่างใช่ไหมครับด้านในอะไรนะที่เข้าไปตรวจสอบด้านในคุยกับผู้บัญชาการเรือนจำเดี๋ยวเข้าไปลบคุยกับผู้บัญชาการเรือนจำเขาเรามีอะไรคำชับเป็นพิเศษก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรฮะเพราะว่าได้ให้นโยบายไว้ก่อนแล้วเรื่องความปลอดภัยความสะดวกและความสบายครับและทีนี้ครับแล้วคุณทักษิณพอเข้าไปอยู่ในข้างในแล้วตอนนี้อาการหรือเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างครับไม่ทราบเราไม่ได้เจอตัวอาจารย์ได้คุยได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยได้คุยกับผู้บัญชาการเรือนจำได้คุยกับแพทย์แต่ไม่ได้เจอคุณเพราะว่าตอนที่ที่โฆษกประธานเป็นโควิดผมไม่เคยรู้ว่าท่านเคยเป็นโควิดและร้ายแรงแล้วลงปอดก็มีปัญหาแล้วก็ความดันลดสูงแต่ว่าเท่าที่วัดดูวันนี้ก็ไม่ขนาดนี้ยังไม่มีอาจจะยังเฟรชยังสดชื่นเพราะมาได้เจอครอบครัวอะไรต่างๆแล้วทางเราได้ย้ำหรือว่าได้สั่งในกำชับกับพ่อไม่มีครับเขามีเกณฑ์ในการดูแลตามขั้นตอนครับในส่วนของการที่เราพยายามโทษคุณทักษิณในขั้นตอนคร่าวๆอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ผู้ต้องโทษจะต้องยื่นต่อพัสดีเรือนจำยื่นวันไหนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คนสะดวกนะครับแล้วก็เมื่อยื่นไปเสร็จก็พัสดีก็จะส่งไปกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ก็ส่งน้ำตรียุติธรรมน้ำตรียุติธรรมก็ส่งนายกเห็นให้ความเห็นชอบก็นำความกลับประกบทูลสุดแต่จะมีพระราชวินิจฉัยช้าเร็วนานหรือยังไงก็เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยตอนนี้มีเงื่อนเวลาไหมไม่มีครับไม่มีเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่ไม่มีถ้าเกิดว่าผมบอกมันนับตอนเริ่มต้นนะว่าจะยื่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้ายื่นแล้วจะฎีกาจะกลับลงมาเมื่อไหร่นั้นแล้วแต่ไม่ทราบถ้าเกิดว่าก็สามารถยื่นในวันพรุ่งนี้ได้เลยเร็วได้ถ้ายื่นแล้วตามกระบวนการส่งไปที่นายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเวลาจะวางแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ตอบไม่ถูกตรงนี้แต่ละคดีมันไม่เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งนอกจากจะมีหลายคดีแล้วก็ยังจะเกี่ยวพันกับการเตรียมเอกสารที่จะประกอบแต่โดยเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการยื่นหรือว่าจะยื่นหรือว่าอันนี้ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้สิทธิพิเศษกับท่านทักษิณไหมครับไม่มีครับกระบวนการตามขั้นตอนใช่ครับนักโทษที่ยื่นแต่วันแรกมีเยอะแยะไปเพียงแต่ว่าคุณยื่นเร็วไปหน่อยมันก็จะเกิดความเสี่ยงว่าคุณจะอ้างคุณงามความดีผลงานอะไรโดยมากเขาจะบอกว่ามารับโทษอยู่แล้วระยะหนึ่งแล้วก็อะไรเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมชั้นอะไรอย่างนั้นก็คือมีเรื่องให้พรรณนาแต่ถ้าว่าเร็วไปคุณก็อาจจะยังไม่มีเรื่องให้พรรณนาหรือมีผมก็ไม่รู้อาจารย์เอกสารนี่เขาได้เตรียมยื่นหรือยังมีการไม่ทราบตรงนี้ผมไม่ท่านที่เข้าไปเป็นไปพูดคุยหรือว่าพูดคุยกับระดับเจ้าหน้าที่ท่านปลัดท่านรองปลัดเมื่อเช้านี้ท่านรองปลัดเมื่อเช้านี้ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ผมตั้งท่านตั้งแต่มีข่าวว่าท่านจะกลับมาวันแรกแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาท่านก็ดูแลอยู่เมื่อเช้าที่แถลงเนี่ยอาจารย์ครับอย่างเคสนี้คือสังคมอาจจะมองว่าแปลกว่าปกตินี่คือยังไม่เคยเห็นอาจารย์จะเข้าไปตรงนี้หรือว่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คืออาจารย์เข้าไปเพราะหลังจากที่คุณทักษิณมาพอดีก็เพราะคุณทักษิณคือคุณทักษิณเป็นบุคคลสำคัญแล้วก็มีความเสี่ยงหลายประการแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการกำชับให้เกิดความเรียบร้อยพวกคุณอาจจะไม่เคยเห็นเลยมองเป็นเรื่องแปลกผมเคยเข้ามาเพื่อกำชับอะไรทำนองนี้อยู่ 2-3 ครั้งแล้วมีข้อสั่งการอะไรจากท่านประธานตรีของเราไม่มีครับมาชวนให้พบกับท่านทักษิณนะช่วงปลายไม่ได้พบครับอาจารย์ดูโดยภาพรวมคิดว่าน่าจะมีการส่งคุณทักษิณไปรักษาข้างนอกหรือไปโรงพยาบาลอื่นด้านนอกอันนี้ขึ้นอยู่กับทางแพทย์
เพราะว่าแพทย์เขาก็ได้วินิจฉัยเบื้องต้นเอาไว้แล้วแล้วขณะนี้เขากำลังดูเอกสารได้ยินว่าคุณทักษิณหอบเอกสารมาเยอะเลยจากดูไบจากสวิสไม่ใช่สิงคโปร์ว่าอาการเป็นยังไงเป็นภาษาอังกฤษต้องมานั่งคุยนั่งแปลนั่งอะไรกันผมไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องของแพทย์เขาแต่ทีมของอาจารย์ได้รับเสียงนี่คือเรื่องอะไรที่น่าเป็นห่วงมากอะไรนะที่ว่ามีความเสี่ยงเรื่องไหนน่าเป็นห่วงมากที่สุดความปลอดภัยทีนี้ในส่วนของอาการของทักษิณนะครับยาหรือว่าแพทย์ที่รักษามาจากต่างประเทศนะครับในของส่วนของราชทัณฑ์เนี่ยจะครอบคลุมตรงนั้นไหมครับหรือว่าจะต้องออกไปรักษาด้านนอกก็ให้แพทย์เป็นคนผู้วินิจฉัยแพทย์สองพวกที่ต้องวินิจฉัยคือแพทย์ต้นทางคือโรงพยาบาลอะไรราชทัณฑ์กับแพทย์ปลายทางคือจะส่งไปไหนเมื่ออย่างคดีแบมตะวันส่งออกไปอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จำได้นะมันก็ต้องเป็นเรื่องตกลงกันระหว่างหมอธรรมศาสตร์กับหมอราชทัณฑ์มีความเห็นร่วมกันการประเมินออกจากที่เรือนจำครับไปรักษาด้านนอกเนี่ยต้องผ่านความเห็นของทางกระทรวงที่ทำก่อนครับไม่ต้องครับเป็นเรื่องของแพทย์กระทรวงจะมารู้ดีอะไรของแพทย์คนไข้ชักป่วยอาการหัวใจจะหยุดเต้นเขาก็ต้องจัดการอาจารย์ครับตามหลักเครื่องนี้ญาติสามารถเยี่ยมได้ตามปกติเลยครับถ้าเขาเปิดนะวันนี้ที่จริงเห็นออกข่าวว่าปิดไม่ให้ญาติเยี่ยมแล้วที่คุณทักษิณนี่คือญาติก็สามารถเข้าเยี่ยมได้ตามปกติใช่ครับได้ตามปกติอาจารย์แปลกไหมครับเห็นบางคนเขาจับตามองเรื่องการเปลี่ยนรถเข้าไปอะไรเงี้ยครับเป็นระเบียบของราชทัณฑ์ไม่ให้ใช้รถส่วนตัวไม่ให้ใช้ให้จอดระยะอะไรหรือไม่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนก็ต้องเอารถส่วนตัวจอดไม่งั้นต้องไปทำพิธีการถ่ายรูปถ่ายอะไรเยอะแยะรถที่เข้าไปเป็นรถแค่รถที่นี่ของเจ้าหน้าที่รถราชทัณฑ์โอเคครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับระเบียบปกติผมมาสองสามวันก็ต้องทำแบบนี้เดินด้วยซ้ำไปนะครับอาจารย์ขอบพระคุณนะครับอันนี้เดี๋ยวกลับไปเรียกต่อรถกลับบ้าน